สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเพิร์ลฮาร์เบอร์ครับบ๊ายบายเออแล้วดูเสื้อผ้าในห้องน้ำจ้างงไปหมดสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่6แล้วนะครับผมวันนี้เอิร์ธก็มาอยู่กับโรงแรมที่2แล้วนะครับจากที่ไปเกาะใหญ่มานะครับเขาเรียกว่า Big Island มาเนาะตอนนี้นะครับผมเอิร์ธก็กลับมาที่โฮโนลูลูนะครับก็คืออยู่ที่วายกิกิบีชนะครับเดี๋ยวจะพามาให้ดูบรรยากาศนะครับโรงแรมนี้น่ารักมากๆเขาเพิ่งรีโอเพนใหม่ด้วยโรงแรมชื่อว่า Wayfinder โรงแรมเป็นแบบแนวทรอปิคอลอ่ะทุกคนน่ารักแล้วแบบดีไซน์เก๋มากดูสิโรงแรมแบบดีมากแล้วก็กำลังเช็คอินนะครับเป็นคนชอบโรงแรมอะไรแบบนี้มากเลยอ่ะทุกคนแนวท็อปปิคอลนิดนึงแล้วก็แบบมิกซ์ทุกอย่างเข้าด้วยกันมีสีสันอุ้ยดูดิคือแบบ so nice อันนี้เป็นบาร์นะครับ colors cute I like Santa oh god view is beautiful I like thisSo cute ตอนนี้เรากำลังจะมากินราเมนนะครับนี่ร้านนี้เลยอูด้งที่เรื่องรถนนที่วากิกินะครับมันก็จะเป็นแบบถนนที่เขาช้อปปิ้งกันเยอะๆเลยนะครับก็คือมีห้างให้ช้อปปิ้งแบบเรียงรายเต็มไปหมดเลยทุกคนก็เหมือนเป็นเมืองอีกเมืองนึงนะครับที่คนชอบมาเที่ยวทะเลด้วยแล้วก็ช้อปปิ้งไปด้วยแล้วก็มีโรงแรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เป็นเมืองอีกเมืองนึงที่คึกคืนนะครับผมอาจจะแบบว่าไม่ได้สงบเท่ากับ Big Island นะครับเป็นเมืองที่น่าสนใจครับก็คือเหมือนกับใครที่แบบสายช้อปปิ้งหน่อยใครที่สายในเมืองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบที่นี่นะครับคือแบบห้างช้อปเยอะมากแล้วก็เรียงรายเต็มไปหมดทั้งทางเลยครับมาฮาวายทั้งทีนะครับสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเพิร์ลฮาร์เบอร์ครับตอนนี้นะครับเอิร์ธมาอยู่ที่เพิร์ลฮาร์เบอร์นะครับประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2นะครับที่โด่งดังมากๆเลยนะครับแล้วก็เราก็เรียนประวัติศาสตร์นี้มาแล้วก็ดูหนังด้วยนะครับหนังที่ชื่อว่าเพิร์ลฮาร์เบอร์นะครับนี่แหละวันนี้เอิร์ธก็มาถึงแล้วนะครับไหนๆมาฮาวายทั้งทีก็อยากมาให้เห็นกับตาว่าเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมพร้อมๆกันกับเอิร์ธนะครับว่าเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วซึ่งเอิร์ธก็นั่งอูเบอร์มานะครับจากโรงแรมนะครับผมประมาณ20นาทีครับก็มาถึงที่นี่ครับผมค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างแพงอยู่ครับถ้าเกิดว่านั่งอูเบอร์มานะครับซึ่งเรามีกัน7คนเนี่ยเราก็ต้องนั่งอูเบอร์กันมาเนาะแล้วก็รถบัสเนี่ยก็ไม่สะดวกด้วยนะครับแถวIsland is there, right? Yeah.
navigators. Free shuttle to Fort Island, 1 hour round trip. นี่เลยนะครับผมทางเข้า Pearl Harbor ครับมีธงชาติต่างๆตอนนี้เขาจะลดธงชาติกันครึ่งเสานะเพราะว่าที่มาลีไอแลนด์เนี่ยคือมีเหตุการณ์ไฟไหม้เนาะแล้วก็แคลิฟอร์เนียก็มีเฮอริเคนทอร์นาโดด้วยตอนนี้ก็เลยน่าจะลดไว้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนเข้าเพิร์ลฮาร์เบอร์นะครับคือเขาไม่ให้เอากระเป๋าอะไรเข้าไปเลยนะครับผมเราก็ต้องมาฝากตรงนี้นะครับผมซึ่งค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ$7นะครับใครมีกระเป๋าที่ไซส์ใหญ่กว่านะครับก็จะค่าใช้จ่ายอยู่ที่$10ครับผมก็คือน่าจะกลัวอันตรายด้วยแล้วก็คือข้างในก็เป็นมิวเซียมเนาะส่วนใหญ่มิวเซียมเขาจะไม่ให้กระเป๋าใหญ่ๆเข้าไปอยู่แล้วครับเข้ามาข้างในนะครับก็จากทางเดินตรงโน้นเข้ามานะครับก็จะมีกิฟต์ช็อปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงโน้นนะครับผมที่เป็นอนุสรณ์สถานนะครับเดินมาดูรอบๆกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะเดินไปขึ้นเรือนะครับก็จะมีเรือนะครับผมตรงทางเข้านะครับเพื่อที่จะไปเกาะเพิร์ลฮาร์เบอร์นะก็คือมารอเรือตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจะข้ามเรือไปตรงโน้นระหว่างทางก็จะมีแบบว่าอะไรต่างๆให้ดูเลยนะครับแต่ว่าเราต้องไปต่อคิวคิวยาวมากทุกคนทุกคนมันจะมีอยู่2ลายเว้ยมันจะมี2แถวแถวนึงอ่ะที่ต่อกันยาวๆก็คือเข้าไปในเทเตอร์แต่อีกแถวนึงที่เราจะมาเนี่ยต้องไปกด QR code นะครับก็คือคนที่จะไปเรือเอย่างที่เห็นเลยก็คือเป็นแบบว่าจุดที่เรือล่มนะครับจมอยู่ใต้น้ำตอนที่สงครามโลกครั้งที่2ตอนที่ญี่ปุ่นมาบุกเนาะแล้วก็เขาก็มีการโจมตีทางอากาศนะครับทำให้เรือเนี่ยจมลงไปใต้น้ำนะครับอันนั้นก็เป็นจุดที่เรือจมนะครับมีทหารที่เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับก็เรือใหญ่มากอยู่ข้างล่างแล้วก็จริงๆมีเรืออยู่ข้างๆด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปนะครับเหมือนจะต้องเสียค่าทริปไปตรงเกาะตรงเพิร์ลฮาร์เบอร์เกาะกลางนะครับประมาณแบบ$80ต่อคนนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะแพงมากเลยก็เลยไม่ได้ไปนะครับก็จะมีเรือแบบนั้นนะครับจมอยู่ข้างใต้นะครับนี่อันนี้เป็น USS Vessel นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเรือที่อยู่ข้างใต้นะครับเป็นตัวของเรืออันนี้คือเป็นความยาวของตัวเรือทั้งหมดเลยนะครับผมตอนนี้คือเราอยู่ตรงนี้กันตอนนี้เราอยู่ตรงนี้กันนะครับตรงที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็คือ number 3นะกลมๆแล้วก็ยาวไปถึงตรงนี้185 ships and service craft were in this area on that day, December 7, 1941, when the Japanese came and surprised them. And the Japanese had ships outside Pearl Harbor, so that any ships that tried to escape was going to get intercepted. เมื่อกี้นะครับเรานั่งเรือไปเกาะตรงนี้ที่มีซากเรือนะครับสีแดงบนแผนที่นะครับก็เป็นเรือทั้งหมดที่จมลงครับส่วนสีเหลืองจะพอมีซากเรืออยู่นะครับมีสำหรับคนตาบอดด้วยนะครับที่เนี่ยดีมากเลยดูสิรูปนี้นะครับอธิบายถึงการมาของเครื่องบินรบญี่ปุ่นนะครับเป็น First Wave นั่นเองซึ่งมาในเวลา 7:47 นาทีครับเป็นเครื่องบินของเจแปนนะครับแล้วก็บินมาตรงนี้เลยโทรปิโดแทร็ก
ก็คือจำได้ไหมที่มันเป็นจุดที่เราถ่ายดูกันนะที่เป็นเนวาดาแล้วก็อาริโซนาก็คือเป็นจุดที่เราไปยืนอยู่อะครับก็คือครั้งที่2นะครับตอน 8:54 นะครับผมก็คือบินมาอีกรอบตอนละลอก2นะครับคือตรงที่เรายืนอยู่นะครับผมอาริโซนาเทนเนสซียังมีเรืออยู่ที่เรามองอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจุบันแล้วนี่คือเป็น USS Missouri นะที่ยังเหลือรอดอยู่นะครับแล้วเมื่อกี้เราอยู่ตรงอาริโซนาใช่ไหมอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเรือดำน้ำนะครับทุกคนค่าเข้าเรือดำน้ำคนละ 21.99 ดอลลาร์นะครับผมถ้าเป็น Military ก็ 16.99แล้วก็เด็ก4ถึง12ปีนะครับผม 12.99 ดอลลาร์นะครับก็ระหว่างทางที่จะเดินไปตรงเรือดำน้ำก็จะมีประวัติเล่าว่าแบบอ่ะมีละลอก1มานะตอนเจแปนมานะครับมาปอเรือต่างๆนะครับแล้วก็มีละลอก2มาคนรู้กันทุกคนเหมือนแบบว่าเรารู้เรื่องราวอะไรแบบนี้อยู่แล้วเนาะตั้งแต่แบบเรียนประวัติศาสตร์ตอนประถมตอนมัธยมเราก็เรียนมาแล้วก็ด้วยความที่ดูหนังด้วยเรื่องเพิร์ลฮาร์เบอร์นะครับผมพอมาตอนนี้มันถึงจุดสถานที่จริงๆแล้วอ่ะคนรู้เอาดีๆคือแบบมันค่อนข้างขลาดเลยก็คือแบบมาเห็นแบบประวัติศาสตร์ตรงข้างหน้าที่แบบว่าเขาติดป้ายให้อ่านเลยแล้วก็แค่เงยหน้ามองขึ้นไปตรงเนี้ยมันก็คือตรงนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ขนลุกมากๆเออมันขนลุกกันทุกคนมันดีมันขลังมากเลยทุกคนแนะนำให้ทุกคนมานะมันฟรีด้วยมันก็เลยแบบมันปังอ่ะมันที่สุดแล้วนะครับทุกคนก็ทั้งหมดก็คือแค่นั่งเรือไปตรงจุดที่เป็น USS Arizona เนาะที่เขาสร้างอนุสรณ์เอาไว้นะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ดีนะครับที่มาไหนๆมาฮาวายแล้วก็ต้องมาเพิร์ลฮาร์เบอร์สักหน่อยนะครับก็ค่อนข้างชอบเลยนะเออรู้สึกว่าอู้แบบได้มาที่ที่เป็นประวัติศาสตร์นะถ้าไปตรงเกาะนั้นนะครับก็จะมีแบบ Pearl Harbor Museum ด้วย Battleship Missouri นะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับที่สามารถรอดมาได้นะครับแล้วก็อันนี้เขาน่าจะซ่อมนะครับอันนี้คือเขาเก็บกู้มาได้แล้วเขาก็ซ่อมนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เราไปกันนะครับ Mrs. Falls Island นะครับที่เราไปกันมาแล้วก็อันนี้ที่เราไปกันมาเลยนะครับผมก็คือ USS Arizona นะครับผมก็กินข้าววันสุดท้ายนะครับกับครอบครัวนะครับผมก่อนที่ครอบครัวจะกลับไปนะครับผมก็เดี๋ยวพามาให้ชมบรรยากาศนะครับว่าดินเนอร์วันนี้วันสุดท้ายนะครับผมจะเป็นยังไงครับก็ดินเนอร์ครั้งสุดท้ายกับครอบครัวมาที่โรงแรมรอยัลฮาวายเอียนนะครับผมบรรยากาศฮาวายตอนเย็นนะครับผมก็จะเป็นอะไรแบบนี้เลยทุกคนเยอะมากถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องกลับแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่ครอบครัวของแฮร์รี่วันสุดท้ายนะครับผมก็กลับกันแล้วครับผมหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่จริงๆเลยนะครับหลังจากที่ความสบายทุกอย่างมันจบลงนะครับจะต้องเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แท้จริงแล้วนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เธอได้นะครับเราก็หวังว่าจะได้พบกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็เจอกันอีกทีในคริสต์มาสนะครับผมนี่ดูลังบายบายชอบค่ะที่นี่มากเลยนะคือเขามีสวนสาธารณะให้ทุกคน
ไซด์โดยที่แบบว่าฟรีๆทุกคนดูสิสนามเทนนิสคือ4คอร์ตเลยนะเพิ่งตื่นแล้วก็ออกมาวิ่งนะแล้วก็วันนี้อยู่ฮาวายวันสุดท้ายแล้วครับผมก็รู้สึกจะไปสู่โลกแห่งความจริงแล้วครับผมจากที่เที่ยวฮาวายมาได้10วันนะครับแต่ที่เที่ยวฮาวายมาได้10วันแบบลักชัวรี่อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยววันนี้ก็จะบินไป LAแล้วสู่โลกแห่งความจริงก็คือจะไปทำธุระอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับในเรื่องของกรีนการ์ดนะครับแล้วก็ดูงานดูสถานที่ที่อยู่ที่พักเหมือนแบบไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับผมก็จัดแจงอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตตัวเองนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับไม่เคยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไหนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงติดตามชีวิตเดินต่อไปแค่จะบอกว่าที่นี่ดีตรงที่ว่ามันมีสวนรอบๆเลยเว้ยคือเหมือนที่อเมริกาตั้งแต่เอิร์นมาเวิร์กแอนด์เทรลเลยนะมันจะมีสวนสาธารณะแบบนี้ตลอดเลยใหญ่ด้วยอย่างเมื่อกี้ก็คือมีสนามเทนนิสให้ใช้แบบฟรีๆเลย4คอร์ตอยากใช้ก็ใช้เลยไม่ต้องแบบลงทะเบียนจองไม่ต้องแบบสมัครสมาชิกอะไรเหมือนสวนสาธารณะที่บ้านเราอ่ะอย่างเช่นสวนรถไฟอะไรอย่างเงี้ยเคยอยากไปเล่นเทนนิสเคยอยากไปอะไรนะต้องแบบสมัครสมาชิกต้องไปตรวจสุขภาพก่อนเลยนะซึ่งมันก็ค่อนข้างยุ่งยากเนาะเราก็จะมีแบบรปภ.คอยคุมตลอดเวลาเลยใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ก็คือไม่มีเลยอยากเล่นก็เล่นเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสะดวกสบายอย่างนะครับซึ่งก็นั่นแหละได้จากภาษีของคนที่จ่ายที่นี่นะแล้วเขาก็มาดูแลเขาก็ไม่ต้องแบบมากลัวไม่ต้องมาอะไรใช้ก็ใช้ไปเลยอะไรประมาณนี้เวลาแบบตื่นเช้าอย่างนี้นะครับคนที่เนี่ยตื่นเช้ากันมากๆแล้วก็จะเห็นว่าทุกคนอ่ะจะมาวิ่งรอบหาดวิ่งรอบสวนสาธารณะมาออกกำลังกายเล่นโยคะอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราอยู่เฟรมองแล้วนะครับผมเฟรมองก็จะมีคนตื่นเช้ามากๆแล้วก็มาออกกำลังกายมาวิ่งมาโยคะมาทำกิจกรรมต่างๆนะครับก็เป็นอะไรที่เอิร์ธอยู่กรุงเทพไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับเรามากันอยู่ที่ The Wall of Memory นะครับHawaii in World War 1ก็คือตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1อันนี้ก็ Ministry สงครามโลกครั้งที่1เช่นกันมันคือนิเวอร์ทุกคนนี่มันเหมือนเป็นที่เขาแข่งว่ายน้ำกันอ่ะดูสิมีกระโดดน้ำด้วยอันนี้ก็คือเป็นโฮเทลที่เราดันบุ๊กมานะครับเป็นอะไรที่ช็อกโลกมากทุกคนคือไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรแบบนี้เว้ยคือดูในรูปมันแบบดูดีมากเลยมันดูเป็นแบบอาร์ตอะบุ้มโอ้ก๊อดWelcome! Oh my goodness! อันนี้ก็คือเป็นห้องที่เราอยู่กันเมื่อคืนนะครับก็คือทุกคนไม่คิดว่าข้างในจะมีอะไรแบบนี้แล้วดูซีมีไมโครเวฟตรงนี้ด้วยมีคิทเช่นนะแต่ว่าทุกอย่างแตกไปหมดเลยและมีตู้เสื้อผ้าในห้องน้ำจ้างงไปหมดขอจบการรายงานโรงแรมคืนสุดท้ายในฮาวายเพียงเท่านี้ที่เราไอศครีมที่เราของยูไนเต็ดนะครับก็คือมีอาหารประมาณนี้เลยตอนนี้อยู่ที่ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ลาวช์ก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่สนามบินฮาวายแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะไป LA นะครับสำหรับทริปฮาวายครั้งนี้นะครับก็
คลิปว่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับผมแล้วก็ฝากให้ทุกคนแบบเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับ New Journey ครั้งนี้นะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าอยากให้ทำคลิปวิดีโออะไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับจะเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย